สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเรานะครับ M Journey Channel นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่รถบัสนะครับของ Highway Bus นะครับวันนี้เราจะไปที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะไปพักที่ทะเลสาบอีกทะเลสาบหนึ่งก็คือทะเลสาบโชจินะครับการเดินทางในวันนี้นะครับเราเลือกใช้รถบัสซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับรถบัสเนี่ยจะเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็สบายกระเป๋าเราด้วยนะครับค่าบริการเนี่ยต่อเที่ยวประมาณ 2,000 กว่าเยนนะครับผมเราสามารถจองล่วงหน้าได้นะครับจากเว็บไซต์ Highway Bus เลยนะครับซึ่งการจองล่วงหน้าเนี่ยจะจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน1เดือนนะครับผมแล้วก็การจองเนี่ยเราสามารถระบุวันเวลาแล้วก็reserve seat ได้ด้วยซึ่งพอเราหลังจากเราทำการลงทะเบียนแล้วเนาะเราก็จะได้ตัวe-ticket มาผ่านทั้งตัวโทรศัพท์แล้วก็ผ่านทั้งตัวอีเมลนะครับผมให้เพื่อนๆเก็บตัว e-ticket ไว้แล้วก็พอถึงเวลานะครับเราก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นรถนะครับเราออกเดินทางตอน 8:45 นะครับอันนี้เราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาในการเดินทางของเขาค่อนข้างเป๊ะมากคือ45ก็คือ45เลยเราออกเดินทางจากชินจูกุนะครับไปถึงสถานีคาวาประมาณเที่ยงกว่าเนาะเพราะเราก็ตั้งใจว่าพอเราไปถึงเนี่ยเราก็จะเดินไปทานเทมปุระกันช่วงที่เราเดินทางนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเองนะครับในไทยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับญี่ปุ่นจะสังเกตไหมครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบตรงเวลากันมากเลยแล้วดูสิครับเขาเดินกันเป็นแถวเป็นแนวมากครับคือเหมือนพอลงรถไฟปุ๊บเขาก็รีบเดินเพื่อจะเข้าสำนักงานหรือออฟฟิศของแต่ละท่านนะครับดูแล้วก็แล้วเราก็มาถึงนะครับสถานีคาวากุจิโกะ wow. ก่อนอื่นเลยหลังจากเพื่อนๆมาถึงก็เพื่อนๆเห็นตรงสถานีเนาะเห็นตรงบัสสต็อปแล้วไปทางขวามือได้เลยนะครับก็คือเดินย้อนกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะเจอกับอินโฟเมชันนะครับและตรงนั้นนะครับก็จะมีช่องจำหน่ายตัวลูกบัสนะครับลูกบัสก็คือตัวบัสที่เป็นเรดไลน์กรีนไลน์แล้วก็บลูไลน์นะครับสายที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็คือตัวเรดไลน์นะครับตัวเรดไลน์เนี่ยก็จะไปถึงกระเช้าตัวพาโนรามาเนาะและเขาก็จะไปสุดที่โออิชิพาร์คนะครับซึ่งก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะที่พวกเราคุ้นเคยกันสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเวลาแค่วันเดียวเนาะแบบมาเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยก็เดดไลน์นะครับเป็นเส้นที่ปลอดภัยแล้วก็ไปถึงง่ายๆใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นานนะครับหลังจากที่เราซื้อพาสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินย้อนกลับมาทางที่รถบัสมาเมื่อกี้นี่แหละซึ่งเราก็จะไปผ่านตรงจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เอาจริงๆเอาที่ขึงออกแล้วนะหลังจากขึงแล้วเราก็เอาออกอีกแล้วก็เป็นจุดรอสันนะครับที่เห็นมิวฟูจิด้านหลังจริงๆตอนที่เราไปเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือรถบัสเนี่ยตัวเรดไลน์เนี่ยจะวิ่งผ่านไปออกไปด้านนอกอีกรอบนึงนะครับตรงนั้นก็จะมีที่หนึ่งน่าจะเป็นเซเว่นนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นโฟโต้สปอตจุดใหม่เลยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้ที่เรากำลังเดินๆอยู่เนี่ยเราจะไปกินเทมปุระในตำนานนะครับร้านก็คือร้านฟูจิเทมปุระอิดาเต็นนะครับมาแล้วกินอะไรเนี่ยตอนจะกินในนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนถามนี่มันเป็นเซตไหมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเซตหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นผักอืมมีนี่ไหมไม่มันเน้งมาแล้วThank you.
เวลาเรากินไก่ทอดอร่อยแห้งไก่แห้งจริงๆเมนูมีแค่สองด้านเองนะเทมปุระกับอะไรเนี่ยฟูจิซันเทนดอนบุริจริงๆอยากกินเทมปุระนะมันกุ้งนะวันนี้น่าสนใจนะแต่หมื่นกว่าเยนนะกาเต้อะไรอ่ะอันนี้ชิคเก้นมันบวกข้าวป่ะตัวเองไข่อยู่ป่ะไข่อยู่อันนี้กุ้งสองตัวนะอันนี้กุ้งตัวเดียวมีกุ้งตัวเดียวอันนี้เป็นไก่มันไม่มีเป็นเซตหรอกผักอันนี้อะไรน่าจะเป็นปลาหมึกไอ้ที่เป็นเหมือนชิคกูวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะมีกุ้งตัวหนึ่งแล้วก็เนี้ยกดไปดูซิคือแอดเลยใช่ไหมมันมีแอดเข้าตรงนี้บวกข้าวต่างหากมีโซซุปคอมโบไลท์เนี่ยจริงๆแค่นี้ครับโอ้ยโอ้เร็วมากแต่เอาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากดิสคัสกันเรื่องการสั่งอาหารเรียบร้อยนะครับอาหารก็รอสักพักนึงนะครับเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเรานะครับก็คือจะเป็นเซตตามที่เราสั่งนะครับเขาก็จะตักทีละชิ้นเนาะมาวางให้เราบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมไปลองกันนะครับThank you. ハンペン一つ今あげてますね。เรากำลังจะไปอีไลน์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราจะไปทานที่โชกิเมาส์โฮเทลก็คือเรามาไม่ทันเที่ยว11โมง35เหลือเวลา2ชั่วโมงซึ่งไม่รู้จะไปไหนก็ไปใส่สีเขียวก่อนเลยแล้วอย่าค่อยว่ากันว่าจะยังไงแล้วก็คงไม่ย้อนกลับมานี่คงไปรอตรงที่51เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะไปเที่ยววันไหน2ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ละตารางก็ออกนะจุดพักแรกเรานะครับก็คือศาลเจ้านะครับฟูจิโอมูโระนะครับครับผมซึ่งอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาตรงที่นี่นะครับที่เรามากันเนี่ยเพื่อนๆจะต้องนั่งทางเรียนไลน์มานะครับจะเป็นอีกสายนึงเนาะไปที่ทะเลสาบไซโกะซึ่งฝั่งเนี้ยแบบนี้คนที่มาก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาของบัสจะไม่ได้ถี่เท่ากับเส้นตัวเรดไลน์นะครับเรดไลน์เนี่ยประมาณ20นาทีจะมาต่อ1คันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางกรีนไลน์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆก็เมนเทนเวลากันดีๆนะครับถ้าเกิดจะมาทางฝั่งนั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ในสายบูไลน์นะซึ่งระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างโหดมากก็คือ
ไอความหมายของผมก็คือระยะเวลาที่แต่ละคันเนี่ยที่จะมาก็ต้องมาเป็นช่วงเวลาแล้วมันไม่ได้มาแบบต่อเนื่องกันไม่เหมือนเดดไลน์ซึ่งไปก็ถือว่ายากแล้วครั้งนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยครับเนื่องจากที่เราไปรถเสียแต่เราไม่ได้ถ่ายช่วงนั้นมาเพราะมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับสำหรับศาลเจ้าที่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับผมในเขตฟูจิซานนี่เลยนะสร้างเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าหญิงโคโนฮานะนะครับซากุยะซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งดอกซากุระนะครับผมที่นี่นะครับถือเป็นจุดชมดอกซากุระอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยมากนะครับเสียดายช่วงที่เราไปเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงซากุระแหละมันเป็นช่วงหน้าร้อนเนอะเพราะเราจะชอบเดินทางกันช่วงพฤษภานะครับแต่บอกเลยนะครับที่นี่หนาวมากครับณวันที่เราไปนะครับตัดมาที่ห้องพักเลยนะครับวันนี้เราจะเข้าพักที่นี่ครับเราอยู่ที่โรงแรมนะครับโชจิเมาท์โฮเทลนะครับอย่าลืมกุญแจนะครับเวลาเข้าห้องอันนี้เป็นห้องในโรงแรมนะครับนี่เข้ามาถึงก็มาเจอที่นอนห้องที่นี่ค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำแยกส่วนนะลองดูตรงนี้สิว้าวมีอาบน้ำแล้วก็มีที่อาบน้ำแบบญี่ปุ่นเนาะนั่งห้องนี้ที่พิเศษก็คืออ่างตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเห็นวิวฟูจิเรามากันดึกแล้วอ่ะเราก็เลยยังไม่เห็นอะไรนะถัดมานะครับข้างห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นตัวญี่ปุ่นเนาะเห็นไหมดูวิวที่เราได้ครับเห็นอะไรลูกใหญ่ๆไหมไม่เห็นวิวฟูจิเขาไม่รีบกลับแล้วกันนะเขาต้องใช้เฟคซิลิตี้ให้พอบรรยากาศก็ดูแบบคือเป็นเพราะพรมสีนี้ด้วยหรือเปล่ามันเลยดูแบบเนาะห้องมันใหญ่นะแต่เตียงมันดูแบบที่เมื่อกี้เราถ่ายห้องน้ำอะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเราขาดห้องไปห้องหนึ่งนะตามหากับแฟนอะ
ก็หาไม่เจอเว้ยก็เปิดในตู้ก็มีผ้าห่มให้นะนี่เด้อไม่เหมือนถ้านอนแบบยิปสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเนาะน่าจะปูตรงนี้ก็ได้นะแต่เพิ่งเรานอนเตียงเนาะเราก็มาเจอว่าห้องอื่นอยู่ตรงนี้ในนี้ชุดที่เขาดูดิไม่รู้เหมือนกันสุดยอดอ่ะเป็นโรงแรมจะพูดยังไงดีอ่ะเป็นโรงแรมที่สไตล์ญี่ปุ่นอ่ะจะเป็นเนสสไตล์อ่ะแล้วก็กว้างมากจนแบบนี่ครับห้องก็เป็นประมาณนี้ไปกับขากลับคาวานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 10:55 นะขามาเนี่ยจะอยู่ที่ 10:23 อันนี้จะไปโมโตซุโกะต่อนะก็ไปทันนะต้องเดินนะเดินต้องอีกอยู่ที่ว่าชอบเดินหรือไม่ชอบเดินเนี่ยอย่าเลยเดี๋ยวไม่มีรถกลับI
และแล้วก็มาถึงอะไรเลกโมโตสุโกะในวันที่มีแต่หมอกมีแต่ลมเย็นอย่างนี้คือตอนนี้เรามาเก็บเกือบครบทุกเลขแล้วนะเราไปไซโกะแล้วเราไปคาวาแล้วเราไปโชจิแล้วเรามาโมโตสุโกะแล้วแล้วก็เหลืออีกเลขเดียวยามานากะโกะแต่มันไม่ใช่อยู่ในห้างทะเลสาบก็จบลงแล้วนะครับกับทริปที่เราไปเที่ยวทะเลสาบโซจินะครับซึ่งเสียดายเนาะไม่ได้เห็นฟูจิรอบหน้าแก้ตัวใหม่ครับรอบนี้ขอจบเท่านี้ละกันนะขอบคุณเพื่อนๆครับอ้อในตอนนี้ก็คือโออิชิปาร์คนะครับที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับ